ไปดูครับกิจกรรมที่เกิดขึ้นนะครับซากุระโปรดักต์ไทยแลนด์นะครับก็บุกจังหวัดพิจิตรครับจัดกิจกรรมซากุระอาร์ตคอนเทสต์2023หัวข้อแลนด์สเคปพัฒนาทักษะความเป็นเลิศทางด้านศิลปะครับซากุระโปรดักต์ไทยแลนด์นะครับเขาไปจัดกิจกรรมกันที่บริเวณสวนสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์บึงสีไฟครับจังหวัดพิจิตรนายพยนต์อัศวพิชยนต์ผู้ว่าราชการจังหวัดก็เป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขันการประกวดวาดภาพซากุระอาร์ตคอนเทสต์2023นะครับตามที่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิจิตรเขต1ร่วมกับบริษัทซากุระโปรดักต์ไทยแลนด์จำกัดนะครับก็จัดขึ้นเพื่อที่จะส่งเสริมพหุปัญญาด้านมิติสัมพันธ์ส่งเสริมให้นักเรียนระดับประถมศึกษาและก็ระดับมัธยมศึกษาได้มีการแสดงออกครับถึงความคิดสร้างสรรค์และก็จินตนาการผ่านการวาดภาพพัฒนาทักษะความเป็นเลิศทางศิลปะนะครับอันเป็นพื้นฐานในการประกอบอาชีพรวมไปถึงการส่งเสริมประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยวบึงสีไฟซึ่งเป็นแหล่งท่องเที่ยวของจังหวัดพิจิตรให้เป็นที่รู้จักแก่ครูผู้สอนผู้ปกครองและก็นักเรียนนะครับจากทั่วทุกภูมิภาคจำนวน17จังหวัดด้วยกันก็จะมีกรุงเทพมหานครนครปฐมนนทบุรีกำแพงเพชรพิษณุโลกสุโขทัยตากนครสวรรค์อุตรดิตถ์เพชรบูรณ์น่านเชียงรายเลยบุรีรัมย์นครราชสีมาสุราษฎร์ธานีและก็จังหวัดพิจิตรเข้าร่วมกันนะครับสำหรับการแข่งขันการประกวดวาดภาพซากุระอาร์ตคอนเทสต์2023กำหนดจัดขึ้นตั้งแต่เมื่อวานนี้ครับและวันนี้นะครับที่บึงสีไฟอำเภอเมืองพิจิตรในกิจกรรมการประกวดวาดภาพแลนด์สเคปจำนวน2ระดับชั้นได้แก่ระดับชั้นประถมศึกษากำหนดแข่งขันเมื่อวานนี้นะครับและระดับชั้นมัธยมศึกษาในวันนี้นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมเวิร์กช็อปสร้างสรรค์ศิลปะสำหรับครูผู้สอนระหว่างวันที่10ถึง11มิถุนายนนี้ที่ศาลากลางน้ำเลยครับ